So, guten Tag. สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ Deutsch lernen mit อาจารย์กำธรนะครับวันนี้จะมานำเสนอการเรียนอีกหนึ่งรูปแบบนะครับวันนี้จะเป็นการเน้นในเรื่องของการออกเสียงในการอ่านนะครับก็คือครูมีไอเดียว่าในบางครั้งในบางวันครับเราอาจจะไม่ได้อยากต้องการทำความเข้าใจ 100% นะครับในบางวันเราอาจจะต้องการแค่อยากจะออกเสียงเฉยๆอยากจะอ่านออกมาเฉยๆเพื่อจะฟังเสียงของตัวเองนะครับว่า die Aussprache การออกเสียงของเรามันเป็นอย่างไรนะครับโดยไม่ได้เน้นที่ความหมายนะครับเพราะว่าถ้าเราจะแปลความหมายทุกตัวบางทีเราก็อาจจะอ่านเท็กซ์ยาวๆไม่จบได้เราอาจจะไปเปิดดิกหรืออย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอ่านไม่ต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้ลองฟังนะครับแล้วก็พูดตามฝึกอ่านตามเป็นการ listen นะครับแล้วก็ฝึก die Aussprache ก็ครูก็เลยเอา text มานะครับซึ่งครูได้โพสต์เอาไว้แล้วในเว็บเพจนะครับแล้วก็ใน Facebook ของครูเองนะครับส่วนความหมายโดยคร่าวๆนะครับก็เป็นเรื่องของการทำแบบสอบถามนะครับของผู้ปกครองนะครับเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมนะครับด้าน digitalisierung นะครับก็คือในการทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับของโรงเรียนในเยอรมันตั้งแต่มีการล็อกดาวน์ในครั้งแรกนะครับในช่วงต้นปีนะครับก็มาดูกันว่าเนื้อหาเท็กซ์มันจะมากน้อยจะยากขนาดไหนนะครับก็ลองไปดูกันเลยนะครับครูจะอ่านนะครับตามที่กิสันใต้เอาไว้แล้วก็จะมีการวงกลมให้นะครับช่วยนิดนึงตรงนั้นก็คือในเรื่องของตัวนี้มันเป็นคำกริยาหรือว่า verben นะครับ so ไปเริ่มกันเลย Umfrage der baden-württembergischen Zeitungen Eltern kritisieren mangelnde Digitalisierung und fürchten Schulschließungen ประมาณนี้นะครับใครอยากจะอ่านตามก็ลองได้อีกหนึ่งครั้งนี่เป็นหัวข้อข่าวนะครับ Umfrage der Baden-Württembergischen Zeitungen Eltern kritisieren mangelnde Digitalisierung und fürchten Schulschließungen อันนี้ก็เป็นชื่อของคนเขียนข่าวนะครับชื่อ Rainer Pötner เขียนเมื่อ am 29. Oktober 2020แล้วก็โพสต์นี้นะครับมาจาก Facebook นะครับของ Stuttgarter Zeitung6 Uhr ครับคุณน่าจะเอามาสักเมื่อวานซืนแล้วนะครับพารากราฟแรกนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวกูจะอ่านตรงนี้นะครับ Laut einer neuen Umfrage hat die große Mehrheit der Eltern den Eindruck dass die Ausstattung mit Computern oder Laptopsin den letzten Monaten in Baden-Württemberg nicht besser geworden ist ตรงนี้นะครับ nicht besser geworden ist ก็คือไม่ดีขึ้นนะครับแม้อดแปลไม่ได้ครับแค่จะบอกว่าตรงนี้มันมาด้วยกันเราก็ควรจะอ่านให้จบแล้วก็มันมีพุ้งเสียงก็จะลากต่ำลงมาอย่างนี้นะครับอีกทีนึงแล้วกันนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้นะครับเผื่อใครจะลองอ่านตามเทคนิคนะครับ lautEine neue Umfrage hat die große Mehrheit der Eltern den Eindruck, dass die Ausstattung mit Computern oder Laptops in den letzten Monaten in Baden-Württemberg nicht besser geworden ist. Bei Dockerlein, ne? Außerdem haben sie Angst davor, dass Schulen wieder geschlossen werden könnten.นะครับ könnten นะครับเวลาอ่านจริงๆก็อาจจะกลืนคำว่า ten ไปเลยอันนี้เคยบอกแล้วสำหรับคนที่เคยเรียนกับครูจริงๆนะครับคนเยอรมันจะไม่ค่อยอ่าน könnten geschlossen อะไรอย่างงี้นะครับ haben นะครับคนเยอรมันจะอ่านเวลาพูดจริงๆมากกว่าจะเป็นการกลืนคำนะครับออกเสียงไหมถือว่าออกเสียงครับก็การกลืนคำมันแปลว่าอย่างเช่นคำว่า geworden ist ก็อาจจะเหลือแค่ geworden ist den นี่ก็จะกลืนคำมาอยู่ในคอนะครับแปลว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้ยินคำว่าเด่นแต่ตัวเองอ่ะยังรู้สึกและได้ยินอยู่นะครับก็คือยังต้องทำสามพยางค์อยู่ชัดเจนนะครับไม่ถึงขั้นเกวอร์เด่น
ist, dann bleiben geworden ist. Außerdem haben sie, ตรงนี้ก็จะเป็น haben sie, อาจจะเป็น haben sie. อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเทคนิคการกลืนคำนะครับถ้าฟังบ่อยๆเราก็อาจจะชินนะครับหรือว่าถ้าพูดบ่อยๆมันก็จะมาของมันเองนะครับก็จะเป็นอัตโนมัตินะครับอีกทีนึงครับประโยคนี้ประโยคนี้นะครับ Außerdem haben Sie Angst davor, dass Schulen wieder geschlossen werden könnten. อย่างที่บอกนะครับความหมายไปดูในเพจนะครับครูแปลไว้คร่าวๆแล้วนะครับ Stuttgart, der oft beschworene DigitalisierungsschubDurch Corona hat, die Schulen in Baden-Württemberg bisher nur begrenzt erreicht. Zwei Drittel der Eltern haben den Eindruck,dass sich die Ausstattung der Schulen mit Computern und anderen digitalen Medien in den letzten Monaten, nicht verbessert hat. Das ist das Ergebnis des Babu-Checks, einer Umfrage im Auftrag der Tageszeitungen in Baden-Württemberg,die vom Institut für Demoskopie Allensbach, IFD, zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Bildungssystem durchgeführt wurde. นะครับไปต่อหน้าที่3ลืมบอกไปมีประมาณสัก9หน้าเท่านั้นเองครับไม่ได้เยอะนะครับฝึกการอ่านนะครับการออกเสียงครับ Die Krise hat den Eltern nachEinschätzung. ตรงนี้นะครับ Die Krise hat den Eltern nach Einschätzung der Allensbacher Demoskopen auch bewusst gemacht. ตรงนี้นะครับ auch bewusst gemacht. Das ตรงนี้ถ้าภาษาอังกฤษคือ that นะครับมาบ่อยมาก Das Lehre im Allgemeinen für den digitalen Unterrichtnicht ausreichend ausgebildet und geschult sind. ลองมาฝึกตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้คือบอกว่าครูนะครับได้อบรมมาหรือได้ฝึกหรือได้เทรนมาเพื่อการสอนออนไลน์มา nicht ausreichend ตรงนี้คือไม่เพียงพอนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็น nicht ausreichend ausgebildet und geschult sindGeschult นะมาจาก Schule คือโรงเรียนนะครับ Geschult คือการอบรมนั่นเองนะครับเป็นมาจากเว็บ Schulen ต่อไป Lediglich 10% der Bevölkerung halten ตัวนี้นะครับ halten เป็นเว็บ Lediglich 10% der Bevölkerung halten die Ausbildung der Lehrer in diesem Bereich für ausreichendตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายคอมม่าแล้วก็ขึ้นเสียงสูงนิดนึงจะได้รู้ว่าประโยคยังไม่จบนะครับ Für ausreichend von den Eltern sind es 18% 68% der Eltern bezweifeln laut der Umfrage unter mehr als 1000 Personen ausdrücklichdass Lehrer für den digitalen Unterricht hinreichend ausgebildet und geschult sind. ตรงนี้ก็ยาวหน่อยนะครับ hinreichend ausgebildet und geschult sind. ไปต่อที่หน้าที่4นะครับอันนี้ก็เป็น das ist eine Grafik เป็นกราฟิกนะครับเป็นภาพนะเป็นสถิตินะครับเขาบอกว่า digital competence der Lehrer competence ความสามารถในการใช้ดิจิทัลนะครับ der Lehrer ตรงนี้เป็น genitive อดไม่ได้ที่จะแปลอีกแล้วของครูนะครับแปลแค่นี้พอนอกจากมา
Digital Competence der Lehrer และตรงนี้เป็นส่วนของคำถามนะครับที่ถามผู้ปกครองในการทำแบบสอบถามมากกว่า 1,000 คนนะครับในรัฐ Baden-Württemberg คำถามนี้เขาถามว่า Glauben Sie, dass Lehrer für den digitalen Unterricht ausreichend ausgebildet und geschult sind? คำตอบนะครับมีสีชวาร์ตนะครับหรือว่ากราวนะครับจริงจังแล้วสีเทาเรียกชวาร์ตแล้วกันนะครับชวาร์ตกับเหล่าไม่ใช่อินชูดิวงชวาร์ตกับเกลสีดำเป็นตัวแทนของเบเฟลโครงอินสเกซัมนะครับอันนี้คือประชากรที่เราทำแบบสอบถามทั้งหมดนะครับอินสเกซัมกับในส่วนนั้นก็จะเป็นเอลชันเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มีลูกไปโรงเรียนนะครับเขาก็แยกให้ดูว่านี่ผู้ปกครองนะครับเอลชันผู้ปกครองนะครับอันนี้คือBevölkerungs insgesamt เป็นผู้แบบตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะครับกับคำถาม Glauben Sie, dass Lehrer für den digitalen Unterricht ausreichend ausgebildet und geschult sind นะครับครูที่เยอรมันมีความพร้อมในการสอนออนไลน์มากน้อยแค่ไหนคำตอบ Ja, ausreichend นะเพียงพอนะครับผู้ปกครองบอกว่า 10% ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดบอก 10%น้อยกว่านะครับคำตอบอันที่สอง Nein glaube ich nicht ไม่ฉันคิดว่าไม่ ausreichend ไม่เพียงพอนะครับนี่ได้เปอร์เซ็นต์มาใกล้ๆกันครับ69กับ68ใกล้เคียงกันเปอร์เซ็นต์นะครับเชื่อว่าไม่เพียงพอนะครับกับ unentschieden เวลาทำแบบสอบถามนะครับมี ja nein นะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจได้ว่าเพียงพอตอบยาไม่เพียงพอตอบนายนะครับถ้าไม่ทราบว่าเอาสไลด์เช่นเพียงพอหรือไม่เพียงพอนะครับก็จะมีตัวนี้เวลาเขาทำแบบสอบถามนะครับ unentschieden เป็นคำเดียวกับฟุตบอลนะครับเวลาแข่ง1ต่อ1ไม่ต้องต่อเวลา2ต่อ2นี่ครับแปลว่ายังหาข้อสิ้นสุดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือตัดสินใจไม่ได้ระหว่างยากับนายนะครับก็คือลังเลนะครับ unentschieden ผู้ปกครองบอกเฟซเซนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอนะครับส่วนพูดตอบแบบสอบถามทั้งหมดบอกไออุนสวนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าวัดไม่ได้ตอบไม่ถูกนะครับทีนี้ด้านล่างนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเวลาเราอ่านข้อมูลนะครับเขาบอกว่า Daten Basis นะครับข้อมูลนี้เอามาจากไหน Befragte ab 18 Jahre คนที่ถูกสอบถามนะครับคนที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยอายุต้องไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับอยู่ที่ไหน In Baden-Württembergอยู่ในรัฐเยอรมันรัฐหนึ่งนะครับบาเดนวิตเทนแบกรัฐทางใต้นะครับรัฐทางซ้ายคือลิงก์นะครับรัฐทางขวาทางใต้นะครับมีสองรัฐทางซ้ายคือบาเดนวิตเทนแบกทางขวาคือบาเยนso บาเดนวิตเทนแบกฮอปสตัดนะครับคือสตุตการ์ดส่วนรัฐทางขวาบาเยนรัฐทางขวาเมืองหลวงคือมินเชนนะครับแล้วก็บอกว่ากราฟิกเห็นไหมครับอันนี้คือลังเนอร์ชื่อของคนทำกราฟิกตัวนี้ส่วนเควลเลอร์ที่มานะครับเควเลอร์บอกที่มาที่มาของข้อมูลมาจาก EFD Allensbach ก็คือสถาบันที่ทำการทำแบบสอบถามนี้นั่นเองนะครับเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยนะครับของเยอรมัน มีอายุมาตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อ1947กี่ปีมาแล้วเกือบจะ100ปีใช่ไหมประมาณ80ปีเนาะถือว่านานมากนะครับ so ไปหน้าต่อไปครับหน้านี้ก็เป็น text นะครับสังเกตนะครับมีแวบ haben wargemacht sehen beobachten bewerten ซึ่งถามว่าถ้าเทียบกับ text ในหน้านี้นะครับถือว่ามีแวบไม่เยอะนะครับถือว่าน้อยมากอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของภาษา Deutsch นะครับภาษา Deutsch ส่วนใหญ่จะเน้นประโยคยาวๆนะครับอย่างที่ครูบอกอย่างที่ครูขีดเส้นให้ดูนะครับเราตรงนี้นะครับ4บรรทัดนี้คือ1ประโยคหรือตรงนี้ก็ได้เนี่ย Das ist nur ein Satz แค่ประโยคเดียวนะครับเรามาดูกันหัวข้อตรงนี้ก่อนสั้นๆเขาบอกว่า Eltern fürchten Schulschließungen ครับผู้ปกครองกลัวว่าโรงเรียนจะถูกปิดอีก Mit den Schulschließungen im Frühjahr haben die baden-württembergischen Väter und Mütter praktische Erfahrung Entschuldigung einmal praktische Erfahrungen ต้องพูดเป็นพหูพจน์นะครับ Mit dem Homeschooling อันนี้เป็นภาษาอังกฤษก็พูดภาษาอังกฤษไปเลยMit dem Homeschooling ihre Kinder gemacht. ประโยคนี้อีกทีนึงนะครับ Mit den Schulschließungen im Frühjahr haben die baden-württembergischen Väter und Mütter
praktische Erfahrungen mit dem Homeschooling ihrer Kinder gemacht. เมื่อต้นปีนะครับ Väter เป็นพหูพจน์ของ Vater Mütter เป็นพหูพจน์ของ Mutter จำได้เลยจำเอาไว้เลยครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับในภาษา Deutsch จาก Vater ใส่อุ้มเหลาเป็น Väter แล้วก็จาก Mutter ใส่อุ้มเหลาเป็น Mütter นะครับถ้าเป็นพหูพจน์ใส่อุ้มเหลาทั้งสองคำเลยของคำว่าพ่อและแม่นะครับประโยคต่อมาสีเขียว3บรรทัดนะครับ Ein Problem war dabei offensichtlich die schlechte digitale Ausstattung der Schulen อันนี้ฝึกอ่านนะครับ Ein Problem นะครับปัญหานะครับเป็นคำที่คนเยอรมันพูดบ่อยมากนะครับคนเยอรมันส่วนใหญ่จะพูดปัญหา problem เพื่อที่จะหาทางแก้นะครับก็อาจจะบ่นด้วยนั่นแหละนะครับเป็นคนขี้บ่นนิดหนึ่งคนเยอรมันproblem มีนักเรียนหลายคนนะครับตามประสบการณ์ที่ครูสอนออกเสียงไม่ได้เพราะอาจจะไปพูดภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่น problem อย่างเงี้ยจริงๆคล้ายกันนะครับคำแรกคือสระโอนะครับคงสระโอไว้คำพยางค์แรกคือสระโอพยางค์ที่สองสระเอครับโอกับเอแล้วก็ซ้อมอย่างนี้ก่อน o a problem pro แล้วก็ ble ส่วน m ก็ปิดปากง่ายมาก problem ได้แล้วนะครับ i problem i problem จะ pro หรือจะ pro ได้ทั้งนั้นนะครับ i problem มันก็จะเป็นคำแบบเหมือนที่คนเยอรมันออกเสียงเลยนะครับอันนี้ก็ฝึก die Aussprache คำนี้นะครับอีกที่หนึ่ง i problem war dabei offensichtlich die schlechte digitale Ausstattung der Schulen ประโยคต่อมาWährend die Eltern ihre eigenen Haushalte überwiegend gut mit Computern ausgestattet sehen, เห็นนะเสียงสูงถ้ากูเห็นคอมม่ากูก็ขึ้นเสียงสูงทันทีเพราะประโยคไม่จบนะครับ Während die Eltern ihre eigenen Haushalte überwiegend gut mit Computern ausgestattet sehen,Beobachten Sie große Defizite bei den Schulen? จะอันนี้นะครับเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับจุดๆ2อันนี้ก็ขึ้นเสียงสูงเหมือนกันเพราะประโยคยังไม่จบนะครับ 37% bewerten die Ausstattung der Schule der eigenen Kinder als eher schlecht. เจอคำว่าเสียงสูงอีกแล้ว21% als sehr schlecht. ตรงนี้ก็จบนะครับพอเจอพุงอีกทีหนึ่งประโยคนี้ยาวหน่อยตรงนี้นะครับ Während die Eltern ihre eigenen Haushalte überwiegend gut mit Computern ausgestattet sehen, beobachten sie große Defizite bei den Schulen. 37% bewerten die Ausstattung der Schule.Der eigenen Kinder als eher schlecht, 21% als sehr schlecht. ไปต่อนะครับหน้านี้ก็เป็นกราฟิกอีกเช่นเดียวกันนะครับคนเดิมถามนะครับที่เควนเลยที่เดที่มาของข้อมูลอันเดียวกันนะครับ Datenbasis คราวนี้เขาบอกว่าข้อมูลนะครับ Eltern von Schulkindern in Baden-Württemberg ข้อมูลนี้มาจากผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 1,000 คนนะครับที่เป็นผู้ปกครองเท่านั้นก็คือคนที่มีลูกนะครับคนที่มีลูกข้อมูลนี้ไม่เอามารวมนะครับหัวข้อนี้บอกว่า Die digitale Ausstattung ist eher das Problem der Schulen สรุปแล้วปัญหานะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของโรงเรียนมากกว่าคำถามแรก War Ihre eigene digitale Ausstattung für den Unterricht zu Hause ausreichend oder war das nicht der Fallเขาถามซูเฮาส์ถามว่าที่บ้านนะครับผู้ปกครองมีการเตรียมความพร้อมได้อย่าง ausreichend เพียงพอหรือไม่นะครับหรือ enough นั่นเองครับคำนี้เจอบ่อยภาษาอังกฤษคือ enough oder war das nicht der Fall ถ้าไม่เพียงพอนะครับก็จะเป็นตัวนี้คือ war das nicht der Fall คือกรณีคุณคิดว่าที่บ้านมีการเตรียมความพร้อมนะครับมี Ausstattung มีอุปกรณ์นะครับคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนนะครับให้ลูกนะครับในการเรียนออนไลน์ได้เพียงพอหรือเปล่านะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ die Mehrheit นะครับนี่เปอร์เซ็นต์ส่วนมากเขาเรียกว่า die Mehrheit นะครับก็ตอบมาว่า 69%
die Ausstattung zu Hause war ausreichend. ผู้ปกครองบอกที่บ้านเนี่ยพร้อมส่วนสีเหลือง die Ausstattung zu Hause war nicht ausreichend. คนที่ตอบว่าไม่พร้อมก็มีนะครับมี 24% ก็ประมาณ1ใน4นะครับประมาณ ein Viertel. ส่วนอีก 7% นะครับ 7% sagten und entschieden. ตอบไม่ถูกเหมือนกันก็คือเนี่ยอาจจะไม่ออกความคิดเห็นหรือไม่ก็ตัดสินใจไม่ได้ว่ายะหรือว่านายนะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างคำถามที่2 Wie bewerten Sie die Ausstattung der Schule Ihres Kindes ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนของลูกของท่านเองเท่านั้นนะคุณจะ Wie bewerten Sie คุณจะประเมินอย่างไร Wie bewerten Sie die Ausstattung der Schule Ihres Kindes mit Computern undanderen digitalen Medien. So. Die Mehrheit sagten eher schlecht, นะครับ ก็บอกว่าของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะ eher แปลว่าค่อนข้างนะครับ schlecht คือ bad หรือว่าไม่ดีนะครับก็คือค่อนข้างแย่นั่นเองนะครับส่วน 21% sehr schlecht อันนี้คือแย่มากนะครับอันนี้คือ2อันเนี้ยรวมกันคือแย่กับแย่มากนะครับค่อนข้างแย่ eher schlecht กับเสียเฉลต์แย่มากรวมกันเขาก็บอกว่า37 plus 21ก็ปาไป 58% แล้วถูกไหมครับ58%บอกว่าแย่นั่นเองส่วนคนที่ตอบผู้ปกครองที่ตอบว่า eher gut ก็มีนะครับ25%ประมาณ ein Viertel 1ใน4เช่นเดียวกันนะครับที่ตอบว่า sehr gut ก็อาจจะมีบางโรงเรียนนะครับที่ดีมากเลยก็ได้นะครับaber nur 5% แค่ 5% เท่านั้นนะครับรวมกันที่ตอบว่าดีก็มีแค่ 30% นะครับถือว่าไม่เยอะนะครับคนที่ตัดสินใจไม่ได้นะครับ unentschieden sind 3% ส่วน unterschiedlich นี่ต่างกับ unentschieden นะครับ unentschieden นั่นคือไม่ตัดสินใจยาหรือนายส่วน unterschiedlich ตัวนี้ 9% แปลว่าdiverse หรือมีความหลากหลายนะครับเขาบอกมันจะพูดว่า it depends นะครับแล้วแต่โรงเรียนเลยประมาณนั้นบางโรงเรียนก็ดีบางโรงเรียนก็ไม่ดีครับ unterschiedlich นะครับแต่นี่เขาถามลูกของโรงเรียนของลูกตัวเอง unterschiedlich ก็อาจจะแบบว่าขึ้นอยู่กับบริบทอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับต่างกับ unentschieden อันนี้คือตัดสินใจไม่ได้นะครับ so มาดูตรงนี้บ้าง 65% der Eltern haben auch den Eindruckdass sich die Ausstattung der Schulen in den letzten Monaten nicht verbessert hat. ก็ 65% บอกเลยนะครับว่าโรงเรียนไม่ได้ nicht verbessert hat ไม่ได้มีการปรับปรุงนะครับอุปกรณ์ครับการเรียนการสอนนู่นนี่นั่นครับ So next day die stark ansteigenden Corona Zahlen ตัวนี้เป็นประธานนะครับก็คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ ansteigenden ที่ increasing ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ die stark ansteigenden Corona Zahlen sorgen für große Unruhe im Land นะครับ2/3 der Eltern machen sich große oder sogar sehr große Sorgen dassihre Kinder kurzfristig nicht mehr zur Schule oder in die Betreuungseinrichtungen gehen könnten. นะครับ gehen könnten können นั่นเองนะครับก็กลืนคำกลายเป็น gehen können ประโยคต่อมา für die überwältigende Mehrheit der Eltern เขาบอกว่าเสียงส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ überwiegend ค่อนข้างเยอะเลยครับเสียงส่วนมาก für die überwiegend ไม่ใช่ überwiegend นะครับโทษทีอ่านผิด für die überwältigende Mehrheit der Eltern wie auch der gesamten Bevölkerung in Baden-Württemberg hat eine verlässliche Betreuung der Kinder eine außerordentlich große Bedeutung92% der Eltern ist es wichtig
อีกทีนึงครับ92% der Eltern es ist wichtig oder sehr wichtig dass auch in Krisenzeiten ในเวลาที่มีวิกฤตเกิดขึ้นนะครับในห่วงเวลานี้นั่นเอง ein verlässlicher Schulunterricht und eine verlässliche Betreuung von Kindern gewährleistet istSo, ประโยคต่อไป Bavücek Die Umfrage der Tageszeitungen Wie zufrieden sind die Menschen in Baden-Württemberg mit der Arbeit der Landesregierung? Werden die richtigen Schwerpunkte gesetzt? Wo wird nur geredet? Wo wird gehandelt? Das wollen die Tageszeitungen in Baden-Württemberg in ihrer gemeinsamen Umfrage dem Bavücek genauer wissen und arbeiten dafür mit dem Institut für Demoskopie Allensbach IFD zusammen.ตัวนี้มาจากเว็บ zusammenarbeiten ก็คือทำงานร่วมกันนะครับ Das IFD befragt einmal im Monat แปลว่าเดือนละ1ครั้งนะครับ im Auftrag der Tageszeitungen นะครับตัวนี้นะครับก็คือหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับเป็นคนจ้างนะจ้างสถาบัน IFD ในการทำแบบสอบถามใน Baden-WürttembergEinmal im Monat im Auftrag der Tageszeitungen mehr als 1000 Menschen im Land, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Also, hier kann man sagen, dass die Möglichkeit, die repräsentative Ergebnisse, น่าเชื่อถือได้ต้องทำมากกว่า 1,000 นะครับต้องไปสอบถามลงพื้นที่มากกว่า 1,000 ก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างตรงนะครับ Das IFD gehört zu den namhaftesten Umfrageinstituten Deutschlands เติม S นะครับแปลว่า of Germany เป็นของประเทศเยอรมันนะครับนอกจากนั้นนะครับDas IFD gehört zu den namhaftesten Umfrageinstituten Deutschlands. Die gedruckten Tageszeitungen in Baden-Württemberg erreichen jeden Tag mehr als 5 Millionen Menschen. Hinzu kommen die Leserinnen und Leser. Hinzu kommen die ผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะให้เกียรตินะครับเอาคำที่เป็นผู้อ่านผู้หญิงขึ้นก่อนนะครับเป็น Die Leserinnen und Leser auf den reichweiten starken Online-Portalen der Tageszeitungen อันนี้ก็บอกให้รู้ว่านะครับผู้อ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นแบบจริงๆก็เป็นแบบเล่มๆนะครับเป็นฉบับๆจริงๆที่จับต้องได้ที่ไม่ใช่ออนไลน์นะครับต่อวันเยเดนชาร์กนะครับเขาบอกว่ามีมากกว่า5ล้านคนนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับคนเยอรมันเนี่ยก็คืออย่างคอนเซอร์วาทีฟนะครับยังอยากอ่านอะไรที่จับต้องได้นะครับหนังสือพิมพ์ก็เลยยังขายได้ดีอยู่นะครับไม่นับรวมนะครับฮินซูก็คือไม่นับรวมคนที่เป็นดีเลสกินันอุนเลเซอร์ที่อ่านออนไลน์นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับหนังสือพิมพ์เขาเป็นไงบ้างครับวันนี้ฝึกอ่านนะครับฝึกอ่านออกเสียงดีอัลสปราคนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือ pronunciation นะครับ so หน้านี้เราได้พูดถึงไหมหน้านี้เรายังไม่ได้พูดถึงคือหน้าแรกจริงๆแล้วลืมไปก็จะมีภาพบอกว่าเนี่ย das ist ein Schüler หรือ ein Student นะครับอันนี้เขาบอก Schüler นะครับ Schüler im Unterricht นะสภาพของนักเรียนที่ไปเรียนในโรงเรียนนะครับในยุคนี้นะครับก็จะเป็นนะครับมี Mun mustมีมุนนะมีนะมุนนะเซอร์มัสเคนนะครับก็มีหน้ากากนะครับกันจมูกกันปาก
An vielen Schulen wird die digitale Ausstattung von Eltern als nicht ausreichend eingeschätzt. ก็พาดหัวข่าวหรือไม่ก็ภาพประกอบนะครับเขาบอกว่าโรงเรียนนะครับถูกประเมินจากผู้ปกครองนะครับ von Eltern จากผู้ปกครองบอกว่า nicht ausreichend eingeschätzt นะครับถูกประเมินนะครับตัวนี้ wird มาจาก werden ตัวนี้นะครับมาจาก werdenบวกกับตัวนี้เป็น verb ช่อง3นะครับหรือเรียกว่า participle 2มาจาก einschätzen แปลว่าประเมินนะครับส่วน eingeschätzt ก็เป็น verb ช่อง3แปลว่าตัวนี้ก็จะไม่มีความหมายครับเวลาแปลก็จะแปลว่าถูกอะไรถูกตัวนี้ถูกประเมินนะครับถูกประเมินว่า nicht ausreichend ไม่เพียงพอนั่นเองนะครับ so อันนี้เป็นเจ้าของโพสต์ที่กูไปเอามาให้ได้ศึกษากันนะครับจากFacebook ของเขานั่นเองครูก็ไปกดไลค์เขานั่นเอง Stuttgart Zeitung 75ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีมาแล้ว75ปีแล้วครับ Stuttgart Zeitung so ก็ไม่ได้มีอะไรก็อยากให้ลองฝึกดูนะครับบางวันเราอาจจะไม่จำเป็นต้องการความเข้าใจหรือเนื้อหาชัดเจนนะครับเราก็มาฝึกง่ายๆนะครับพูดไปฟังเสียงตัวเอง Umfrage der Baden-Württembergischen ZeitungenEltern kritisieren mangelnde Digitalisierung und fürchten Schulschließungen. So, การฝึกอย่างนี้นะครับข้อดีนะครับข้อดีเลยนะครับข้อหนึ่งกล้ามเนื้อของเรานะครับเพราะว่าการพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเรานะครับกล้ามเนื้อที่ช่วยในการขยับปากแล้วก็ลิ้นด้วยนะครับคอนะครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่อาจจะหนึ่งครับเป็นคนละมัดหรืออาจจะเป็นตำแหน่งอาจจะเป็นมัดเดียวกันหรืออาจจะแต่ตำแหน่งมันไม่ใช่เป๊ะเหมือนกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการพูดภาษาไทยหรือภาษาแม่ของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็คือเป็นการฝึกนะครับให้กล้ามเนื้อของเรามันชินนะครับตัวกล้ามเนื้อเองก็ต้องการความคุ้นชินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีกระบวนการทำซ้ำนะครับพอกล้ามเนื้อเรามันทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะชินแล้วในการอ่านอย่างบางคนมีปัญหาเรื่องการออกเสียงควบกล้ำนะครับหรือตัวแอร์ตัวนี้นะครับทุกอย่างต้องผ่านการฝึกฝนนะครับแล้วก็กระบวนการทำซ้ำนะครับวันนี้ก็เรามาทำซ้ำเรื่องของการอ่านออกเสียง ก็ดีเหมือนกันครับนะครับในบางวันที่อยู่คนเดียวนะครับอย่าไปอ่านออกเสียงดังๆในที่ที่มีคนเยอะนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่สมัยครูตอนสมัยเรียนอยู่ที่เยอรมันอ่านแชร์กันนิดนึงครูก็อ่านออกเสียงอย่างเช่นในห้องน้ำอันนี้ขอโทษนะครับนั่งซ่วมบางทีก็เอาหนังสือพิมพ์ไปนั่งอ่านแต่ไม่ได้เอาความเข้าใจนะครับอ่านออกเสียงไม่เฉยๆสนุกไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการอ่านสุดท้ายเลยพออ่านเสร็จแล้วครูก็จะเน้นของตัวครูเองนะสมัยก่อนลองอ่านช้าๆดูสิอย่างเช่น laut einer neuen Umfrage hatDie große Mehrheit der Eltern den Eindruck, dass... ครูก็จะเริ่มอ่านเนี่ยช้าๆไปก่อนรอบที่หนึ่งคือเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อของตัวเองกล้ามเนื้อปากคอนะครับแล้วก็ลิ้นรอบที่สองครูก็จะเร็วขึ้นนิดหนึ่งถ้าเอาส่วนนี้นะครูก็จะบอก Laut einer neuen UmfrageHat die große Mehrheit der Eltern den Eindruck, dass... แล้วตัวนี้ก็ยังไม่อ่านแล้วครูก็ทำอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็รอบที่3ครูก็จะลองดูสิติต่างว่าเราเป็นคนเยอรมันก็ว่าถ้าเป็นคนเยอรมันเขาจะออกเสียงยังไงแล้วเราจินตนาการไปเองนะอยู่คนเดียวเราสามารถจินตนาการได้นะครับไม่ต้องอายใครก็จะกลายเป็นLaut einer neuen Umfrage hat die große Mehrheit der Eltern den Eindruck, dass... อย่างนี้เป็นต้นหรือจะจินตนาการว่าถ้าเราเป็นใครดีเป็นครูถ้าเป็นครูเราจะอ่านประมาณไหนสมมติก็จินตนาการไป Laut einer neuen Umfrage hat die große Mehrheit der Eltern den Eindruck, dass... อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆนะครับเทียบเคียงประกอบอีกอันนึงนะครับพออ่านออกเสียงแล้วเราจะรู้ว่าคำไหนที่เป็นคำที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราครูตั้งชื่ออย่างนี้ก็คือออกเสียงไงก็ออกเสียงไม่ค่อยได้นะครับเมื่อกี้ถ้าพวกเราสังเกตดีๆนะมีเหมือนกันเจ้ากรรมนายเวรของครูนะครับมีอยู่คำหนึ่งที่ครู
ที่ครูอ่านไปแล้วครูคิดว่าสำหรับครูเนี่ยยังไม่เป๊ะมีครับบางวันเป๊ะนะครับบางวันเนี่ยออกเสียงได้ปุ๊บเลยอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะครูก็อยู่เมืองไทยนะครับไม่ได้พูดภาษาดอยช์แบบทุกวันเหมือนพวกเรานะครับคือคำนี้ครับที่ครูรู้สึกว่าไม่เป๊ะคือ Befolk Klerung อันนี้ออกเสียงดีขึ้นแต่เมื่อสักครู่นี้ออกเสียงไม่เป๊ะนะครับมันมาบ่อยมากคำนี้คำว่าประชากร Bevölkerung นะมาจากคำว่า Bevölkerung ออกเสียงยากมากครับก็เป็นคำเจ้ากรรมนายเวรของครูเช่นเดียวกันนะครับแปลว่าวันนี้อาจจะออกเสียงได้อีกวันหนึ่งออกเสียงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างถ้า insgesamt ตัวนี้ครูไม่ค่อยมีปัญหาครับเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องอ่านแล้วก็รู้คำนี้เรามีปัญหาเราก็ต้องสอบมากๆหรืออย่างเช่น glauben Sie มันง่ายมันไม่ยากหรือบางทีคำยาวๆแต่ด้านออกเสียงง่ายไม่มีอะไรยากอย่างเช่น digital competence ไม่ยากเลย digital competenceDer Lehrer นี่ไม่ยากสำหรับครูตัวนี้คือเจ้ากรรมนายเวรนะครับ Befolkerung พอตั้งสติก็ดีขึ้นเมื่อกี้ออกเสียงยากเพราะว่า1ต้องมีอุมเหลาแล้วคงตัวนี้ไม่ยากสำหรับครูแต่ตรงนี้มันยาก so คำนี้มีอยู่ในคำว่า Volkswagen Volkswagen นะครับที่คนไหนเรียกรถโฟกนั่นก็คือ Volks นะครับVolkswagen so รถของประชาชนคำนี้นะครับลองอ่านกันดูไหมครับหนึ่งรอบ Bevölkerung อันนี้ลองไปถามครูนะครับหรือคนเยอรมันจริงๆนะเขาจะออกเสียงดีกว่าครูเยอะครับคำนี้แล้วเราก็คิดว่าเราต้องจินตนาการออกเสียงให้ได้เหมือนเขาประมาณนี้เป็นต้น so มีอีกไหมคำที่ครูคิดว่าที่ครูอ่านยังไม่ดีสักครู่อันนี้ Baden-Württemberg ตัวนี้ครูจะอ่านคล่องเลยเพราะครูไปเรียนที่ Stuttgart แล้วมันเจอบ่อยเป็นคำที่เจอบ่อยสระโออุมเลาตรงนี้ก็ออกได้ไม่ยากนะครับจากวูเป็นเวิร์ดนะครับ Baden-Württembergisch นะตัวนี้ก็ไม่ยากเป็น adjective สมัยก่อนคำนี้ครูอ่านไม่ได้เลยคือคำว่า Fürchten นะครับเมื่อก่อนครูสับสนนะครับมันจะมีคำนึงคือ Frucht ที่แปลว่าผลไม้สำหรับพวกเราลองอ่านคำนี้ดูอีกทีหนึ่งเฟื่อนะครับเฟื่อแปลว่าสำหรับแล้วก็เติมเซฮาเฟื่อนะครับมันจะกลายเป็นเฟื่อสเตนเฟื่อสเตนคนเยอรมันเวลาออกเสียงจริงๆเราโอ้โหตอนครูไปแรกๆคุณนึกไม่ออกเลยว่าเขาออกเสียงยังไงเขาผลิตคำนี้ยังไงนะครับจนเราก็มานั่งแค่เฟื่อสเตนก็ได้ละเฟื่อสเตนเฟื่อสเตนบางทีเราอาจจะได้ยินถึงขั้นแบบเฟื่อสเตนอย่างเงี้ยเพราะเขาออกเสียงลมชัดตัวนี้ก็อาจจะเกิดกลายเป็นอุ้ยอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือฐานการผลิตคืออื้อแล้วก็เติมด้วยแอร์ก็เป็นเฟอร์สเตนนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ so เอาละครับสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็ถ้าชอบกันนะครับก็วันหลังก็ทำออกมาอีกนะครับเพราะการออกเสียงก็สนุกดีนะครับไม่เครียดนะครับเพราะว่าถ้าเรียนวิชาการมากเกินไปก็เครียดนะครับวันนี้ก็อ่านออกเสียงเล่นๆนะครับใครอยากจะอ่านตามก็หมายถึงกดดูอีกหนึ่งครั้งนะครับก็อ่านตามครูไปได้เลยนะครับ2วันนี้ลากันที่หัวข้อแล้วกันนะครับมาอีกทีหนึ่งนะครับ Umfrage der Baden-Württembergischen Zeitungen Eltern kritisieren mangelnde Digitalisierung und fürchtenSchulschließungen. So, หวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ Auf Wiedersehen.